การรวบรวมบริจาคปัจจัยทุกอย่างที่เรามีน้ำจิตน้ำใจอันเดียวกันในวันนี้นะครับผมครับผมขอเชิญอาจารย์คุณสมรานรอดเพชรครับขอบคุณอาจารย์สมรานรอดเพชรครับต่อไปเป็นการต่อไปเพื่อที่สู้ให้อาจารย์พ่างพระชัยครับผมแล้วกันมันผิดธรรมเนียมเป็นเจ้าของภาพเป็นเจ้าของบ้านรับเปิดหมอผู้เช้าเปิดมหันเอาสักสามกัมครับสามกัมง่ายๆนะสาวัดดีครับก็มาได้มันเป็นสี่วันนี้ผมปลอดภัยวันพูกวันเฮวันหนึ่งวันไอ้อย่างโม่ไอ้นั่นบอกผู้ไหนนะโอ้เล่นมาได้นะครับขอบพระคุณที่มาร่วมกันผู้จักคนแปลกหน้าเยอะเลยมัวแต่บ่มปากโคอยู่บอกมาสักเกอวันนี้เอาข้อหมู่พันธมิตรอยู่ในปากโคออกมาเยอะเลยครับดีใจดีใจเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมเชื่อว่าเนาะเขาจะมีเพื่อนที่แสดงหน้าแสดงตากับผู้ประสงค์ออกเงินแล้วไม่ประสงค์ออกน้ำนี่นะชอบขนาดนั้นในจังหวัดเชียงรายยังมีไผ่กล้าเลยครับออกสตังค์แล้วบอกให้ประกาศชื่อท่านพลตำรวจโทสมเกียรติครับบอกมีแม่แต่คนเดียวครับเงินผมกำหมื่นก็มีนะทำเสาอากาศอ่ะอาจารย์ห้ามเด็ดขาดห้ามเอ่ยชื่อเด็ดขาดเพราะฉะนั้นอยากเห็นคนกล้าเป็นคนแรกมอบเงินให้กับหมู่เฮาเนี่ยนะมาใช่ที่สถานีอย่างกระจ่างซะแล้วก็อาจารย์ประกาศชื่อไปเลยผมเชื่อว่าท่านจะต้องย้ายบ้านภายใน7วันนี่หลายคนอู้ยาวแล้วต้องอู้แล้วครับผมบอกแล้วว่ามาฮึ่งอู้มาอาจารย์ขอเข้านี่อู้ได้ยินเลยนะครับข้างบ้านขอใจห้องหน้ามาอย่างได้ก่อผมว่าลงไปขอพอถ้าได้ผมปันเตะเลยไปแล้วบ้านเขามีห้องน้ำแต่เป็นห้องน้ำส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นมาได้ถ้ามาแม่สายนี่แต่เจ้าห้องน้ำฟรีก็มาที่นี่ทีเดียวเนี่ยถ้าใส่เสื้อแดงเนี่ยเข้าได้ทุกบ้านเพราะฉะนั้นฝากรองเลขาพรรคการเมืองใหม่ว่าวันนี้ผมรับปากเยอะครับเอาอีกอันนึงนะถ้าคิดจะส่งผู้สมัครเข้าแข่งขันไม่ว่าระดับใดๆที่จังหวัดเชียงรายคิดอีกสักประมาณสักชาติหน้าตอนบ่ายๆแล้วค่อยตัดสินใจกันแล้วกันการที่เราไม่ได้สถานที่ก็หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็เพราะว่าถ้ามันคบกับพวกเรามันจะแพ้การเลือกตั้งเจ๋งว่ะไอ้หน้าไหนก็ตามนะครับถ้ามาคบกับพวกเรามันจะแพ้การเลือกตั้งนักการเมืองพันเก่านักการเมืองแบบรูปแบบเก่าๆคือการชนะการเลือกตั้งเป็นจุดประสงค์ส่วนพวกเราเรากำลังทำการเมืองใหม่ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นสสสจอบตแต่เราก็จะไล่มันไล่ไอ้ขี้โกงในทุกระดับครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้มีเสียงไล่ไอ้พวกเหล่านี้อยู่ก็ดูแลสถานีวิทยุไว้ใกล้ตัวนะครับขอบพระคุณครับ